สวัสดีค่ะหนูจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านไทดำของหนูค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนอโลคยาปลาลามาพาควายบะมิโลกเป็นลาบพันอร่อยอร่อยคักมื้อนี้อร่อยแท้ๆครับพี่น้องไปอร่อยนับกันมื้อนี้วันนี้สิพาพี่น้องไปเที่ยวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับพี่น้องไปถนนคนเดินแคบของบ่อแมนครับพี่น้องไปสกายวอล์กบ้านท่าดีมีบ่อแมนครับพี่น้องสิไปไสสันนะมีพี่น้องมีมื้อนี้นะครับมื้อนี้วันนี้นะครับสิพาพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องชาติพันธุ์ไทดำครับบ้านหน้าป่าหนาดนะครับเด้อชาติพันธุ์ไทดำบ้านหน้าป่าหนาดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพี่น้องมากันเบิ่งกันยาวๆคือนักชีวิตกลับไปนํากันพี่น้องชาติพันธุ์ไทดำหรือชุมชนไทดำบ้านหน้าป่าหนาดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับพี่น้องเพิ่นอพยพมาจากเดียนเบียนฟู่อยู่ไสล่ะครับอยู่ภาคเหนือของเวียดนามเด้อครับเด้อเดียนเบียนฟู่ภาคเหนือของเวียดนามเพิ่นอพยพมานี่นะครับอพยพมากับหยังนั่นน่ะว่ามากับวัฒนธรรมครับพี่น้องวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเด้อเพิ่นอพยพมาตั้งรกรากอยู่ณบ้านหน้าป่าหนาดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับพี่น้องชาวไทดำนะครับตั้งเป็นชุมชนไทดำนะครับเพิ่นยังมีวัฒนธรรมนะครับบ่ว่าวัฒนธรรมด้านการแต่งกายบอกว่าวัฒนธรรมด้านภาษาพูดภาษาเขียนนะครับวัฒนธรรมด้านอาหารการละเลียนพืชบ้านครับนี่เป็นวัฒนธรรมไทยดำที่เพิ่นนำมาจากเดียนเบียนฟู่ตอนเหนือของเวียดนามนะครับตอนใต้ของประเทศจีนนะครับเพิ่นนำมานะครับมองนี่นะครับวัฒนธรรมไทยดำยังอยู่ครบอยู่ขั้นครบทุกอย่างครับพี่น้องวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษเพิ่นมานะครับเพิ่นยังรักษาไว้อย่างดีครับบ่ได้อยู่ไกลเด้อครับอำเภอเชียงคานครับพี่น้องไปเชียงคานพี่น้องไปเที่ยวไสครับไปเที่ยวถนนคนเดินไปเที่ยวสกายวอล์กไปเที่ยวภูทอกครับแต่สำหรับพี่น้องที่จะไปเที่ยวเชียงคานเที่ยวต่อไปนะครับขอบอกเลยว่าพี่น้องพลาดแล้วบ่ฮอดแล้วเชียงคานครับพี่น้องบ่ไปหมู่บ้านไทดำไปเที่ยวเบิ่งเที่ยวชมครับเพิ่นมีตลาดแรงยามมื้อแรงล่ะครับเพิ่นมีวัฒนธรรมการแต่งกายเพิ่นมีธรรมการร้องเพลงการละเล่นของพื้นบ้านนะครับผมพลาดบ่ได้ครับบ้านหน้าป่าหนาดคันพี่น้องไปบ่ได้ไปฮอดบ้านหน้าป่าหนาดแปลว่าพี่น้องบ่ไปฮอดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเด้อโดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารเด้อพี่น้องเด้ออยากให้พี่น้องไปเบิ่งให้พี่น้องไปชิมให้พี่น้องไปสัมผัสครับอาหารชาวไทดำครับบ้านหน้าป่าหนาดพี่น้องต้องได้กินได้ชิมนะครับชาตินี่ต้องไปลองครับพี่น้องต้องไปแต่งตัวตามวัฒนธรรมของไทดำนะครับเพื่อแต่งตัวตามชนเผ่าไทดำวัฒนธรรมไทดำครับไปทำกับแต่งกายของเพื่อนไปกินอาหารของชาวไทดำนะครับไปละเล่นตามพื้นเมืองของชาวไทดำครับไปเต้นลำวงครับลำวงชาวบ้านแบบไทดำนะครับพี่น้องเด้อไปเยี่ยมไปยามเพื่อนครับพี่น้องชาวไทดำครับทุกมื้อนี้เพื่อนก็ได้สัญชาติไทเบิดแล้วล่ะครับผมพี่น้องชาวไทดำเนี่ยเพื่อนก็จบถึงด็อกเตอร์ก็มีนะครับตัวเมืองนี่ครับลูกหลานมันก็เป็นคนไทยได้สัญชาติไทยเบิดแล้วนะครับบางคนก็จบถึงด็อกเตอร์แต่ว่าวัฒนธรรมด้านภาษาหรือวัฒนธรรมด้านภาษาพูดภาษาเขียนเพิ่นยังใช้ของตัวเองครับหมู่บ้านไทดำหน้าป่าหนาดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับบ้านหน้าป่าหนาดทางจากอำเภอเชียงคานลาว18ลักเด้อพี่น้องเด้อห่างเข้าไปทางอำเภอเมืองจังหวัดเลยเด้อห่างเข้าไปทางอำเภอเมืองจังหวัดเลยส่วนสิห่างจะออกจังหวัดเลยนั้นประมาณ20กว่าลักแล้วครับพี่น้องครับมันอยู่กึ่งกลางๆระหว่างเลยกับเชียงคานครับไปมาสะดวกถนนปูยางเข้าออกได้หลายทางดวกเป็นดวกบ่ต้องเป็นห่วงครับไปเบิ่งไปแย่งไปมีแย่งนํากันชุมชนไทดำบ้านหน้าป่าหนาดอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยชาตินี้พี่น้องต้องเลยไปเบิ่งไปสัมผัสครับพี่น้องครับคันพี่น้องสิไปเป็ดกุ้มเป็ดก้อนเป็ดกุ้มเป็ดทั่วเด้อพี่น้องเด้อประสานผู้นําชุมชนเพิ่นเด้อครับเด้อเพิ่นมีศูนย์วัฒนธรรมของชาวไทดำบ้านหน้าป่าหนาดครับคอยต้อนรับนะครับเป็นการละเล่นพื้นเมืองการเล่นดนตรีเล่นนะแบบเตรียมชุดพื้นเมืองไว้ท่าพี่น้องเตรียมอาหารการละเล่นพื้นเมืองครับถ้ามีกลุ่มไปหรือคณะท่องเที่ยวปิดกลุ่มนะครับเพิ่นยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องเด้อให้ประสานไปยังผู้นำชุมชนนะครับศูนย์ประสานงานของศูนย์วัฒนธรรมชาวไทดำอำเภอเชียงคานนะครับผมจังหวัดเลยพี่น้องไปเบิ่งแน่ไปแย่งแน่ไปเยี่ยมไปยามแน่พี่น้องเฮาชาวไทดำบ้านหน้าป่าหนาดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไปอำเภอเชียงคานก็จะไปแต่ถนนคนเดินจะไปแต่สกายวอล์กจะไปแต่ผู้ทอกครับจุดท่องเที่ยวจุดนึงที่น่าสนใจก็คือหมู่บ้านหน้าป่าหนาดชุมชนไทดำนั่นแหละพี่น้องต้องไปเบิ่งต้องไปแย่งเด้อพี่น้องเด้อถ้าคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องสิได้ประโยชน์จากคลิป
บ่มากก็หน่อยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสิสอบถามหยังเพิ่มเติมข้อมูลหยังคอมเมนต์หยังครับพี่น้องถ่ายคลิปได้เลยเด้อครับเด้อถ่ายคลิปเลยข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องเบิกจบแล้วก็สิใช้ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะขอบใจหลายเด้อพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ